นะฮะเป็นสุดยอดขนพลเพลงแห่งเมืองสุพรรณบุรีคนนี้ปรบมือดังๆต้อนรับเสรีรุ่งสว่างรับใช้กันด้วยงานเพลงเพลงนี้เปลวไฟที่ปลายเทียนครับดังจิตอธิษฐานที่
ืองเทียนจงสว่างดังดวงจันทร์ฉายยาแค้นเข็นใจเทียนเสียงท้ายจงดับปลายเทียนปรีจวนเทียนจะดับลับลาเกณฑ์ชะตาไม่ถึงคราสิ้นตักสายแสงเทียนริบรีเปล่งราชมีขึ้นทันใดรุ่งเรืองหรือสิ้นไรอยู่ที่เปลวไฟปลายเทียนตบมือดังๆให้กับน้องๆด้วยครับร้องเพลงเพื่อแม่ตอนนี้มาฟังต้นฉบับขับร้องงานเพลงนี้ครับร้องเพลงเพื่อแม่บทสักครู่นี้เป็นความตั้งใจจริงเพื่อสร้างสรรค์งานแสดงที่มีความตระการตาด้านหน้าเวทีของเสรีรุ่งสว่างครับดินสุพรรณบ้านนอกเพื่อนมันบอกว่าบางกอกนั้นมีสวรรค์ฉันจึงอุตส่าห์ขอพาลาสาวสุพรรณมาถึงแท้เหมือนกันนอนปามน้ำมันกาออกชะตาช่วยแม่แม่ฉันแก่ซ้ำเป็นนี้ตั้ง40ร้อยหางานก็ยากลำบากเหมือนหาเป็นลอยโดนลวงกระเป๋าซ้ำรอยฉันน้ำตาปล่อยน้อยใจตัวเองจนปัญญาได้เดินบนถนนนักเลงขับกล่อมบรรเลงเลิกวางเวงเสียทีโปรดช่วยฟังเพลงคนยากไม่รักมากก็จะเกลียดเสียสีดนตรีแทนข้านะ
ตบมือดังๆให้กับน้องๆด้วยครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะฮะตบมือให้กับน้องๆแดนเซอร์อย่างเดียวไม่ได้ทำไมต้องตบมือให้กับหนุ่มสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอิจฉาฉายานี้มากเลยนะทำไมหรือไปประกาศที่ไหนก็ต้องหนุ่มสุพรรณเสียงดีไม่เคยแก่เลยเนาะพอเราไม่ชอบคนแก่อยู่แล้วเราจะที่นางอยู่นี่ไม่มีใครแก่หรอกเราไม่อยากแก่อยู่แล้วนะฮะความแก่ใครจะเอาไปไหนก็ไปเถอะนะฮะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่2ที่เราได้มาเจอกันที่นี่อีกนะครับครับก็สงสัยจะมาคืนที่4ที่5ที่6หรือเปล่างานเขามีแค่พรุ่งนี้คืนเดียวอ๋อพรุ่งนี้คืนเดียวจะมาทำไมเนี่ยคืนที่4ที่5ที่6วะน่ะอ๋อก็อาจจะมาเก็บนู่นเก็บนี่ให้กับเขาด้วยหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณน้องฟองเบียร์มากๆครับที่ให้มีโอกาสมาร้องเพลงอีกครับถึง2ครั้งด้วยกันกับงานนี้2ครั้งด้วยกันนะครับก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อชอบเสียงเราด้วยนะครับก็เลยน้องก็เลยเอามาให้สมกับที่ท่านชอบตั้งใจไว้ที่อยากจะฟังเพลงของเรานะครับและพ่อก็ยังตั้งใจว่าอยากจะให้ยังฟังไม่สะใจจุใจตอนนี้ทำไมอ่ะอาจารย์จะทำยังไงให้พ่อได้ฟังเพลงอีกอ๋อต่างคนต่างไปเถอะ อย่าไปรวมกันเลยอย่ามารวมกันเลยเพลงแรกเมื่อกี้บอกว่าเพลงอะไรนะเปลวไฟที่ปลายเทียนเปลวไฟที่ปลายเทียนไฟที่ปลายโด่งดังมากๆในช่วงนี้นะครับใน TikTok หรือว่าใน YouTube ในอะไรเนี่ยกดไปเลยนะครับสระเอปอปาจะขึ้นมาเลยเป่าบุ้นจิ้นผมลองแล้วเมื่อกี้ขึ้นจริงๆเปล่าฝากเปลวไฟที่ปลายเทียนไปด้วยไปด้วยนะครับก็เพลงได้รับรางวัลผมจะเลือกลูกทุ่งอวอร์ดด้วยนะครับก็ขอบพระคุณคณะกรรมการนะครับที่ไว้วางใจที่ฟังแล้วได้มีโอกาสเข้ารอบกับเขาครับเพราะฉะนั้นเราอย่างไรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาในงานนี้ด้วยนะเพราะว่ามากันทุกคืนเลยนะฮะมากันทุกคืนเลยแล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งใช่ๆพรุ่งนี้เป็นช่วงบ่ายจะมีการฌาปนกิจฌาปนกิจแล้วคืนก็มีดนตรีให้ท่านชมด้วยและอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ผมไม่บอกว่าอะไรอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์ด้วยจากท่านเจ้าภาพกันแล้วกันครับก็ที่บอกว่ามากันทุกคืนเนี่ยจำใครได้มั่งนอกจากพี่คนนี้จำได้หมดนะเขามาทุกคืนเขามาประจำอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามาเฝ้าอยู่ที่นี่ไงที่เราคุยกันนานตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราจะให้น้องๆห่างเครื่องหรือว่าแดนเซอร์เราเนี่ยได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดฮะเพราะวันนั้นผมร้องเพลงไปทั้งหมด80กว่าเพลงด้วยกันที่ไหนคืนแรกที่มา80กว่าเพลง80 ดูเสรีดูเสรีก็พูดทำไมฮะต้องแบบแกล้งเขียนจดหมายมาบอกว่ามีคนขอเพลงอ่ะเสรีถึงจะอยู่ต่อตอนนี้นี่หัวหน้านี่เขาเอาไปทำอะไรเขาจะมาช้อนปลาซิวอะไรกันหรือไงเอาให้ฟังว่างานเพลงเลยดีกว่าครับเป็นการเสียเวลาครับเพราะเดี๋ยวลมจะตีเอาไปกินสกิปคงเมื่อยนะดูเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับศิลปินและก็น้องๆทีมงานโชว์ครับกับงานเพลงนี้คนกล่อมโลกตอนนี้เราก็กำลังจะดักปลาสร้อยล่อมโลกเดียวได้ให้หายหวังเวงฉันล่อมเสียงเพลงไปบนโลกร้อนเพลงไอ้จงแทรกซ้อนสูบหรือคงดงดอนกล่อมสิ่งคอนทูอาคุณข้าเอาแวกม่านเมฆาสู่ฟ้าไปเทวาองค์ใดถูกใจเงียบเหงาเพลงนี้จงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านบางเบาอยู่เฝ้าเล
ัชชาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่ฝากเพลงไม่พร้อแทรกสองสายนาทีชีวิตใต้ท้องมาเรจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนาเลือกยาไรเล่นร้องล้อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีว่างว่างทางทะเลแสนเปลี่ยวมัจฉาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่ฝากเพลงไม่พร้อแสงสองสายนาทีชีวิตใต้ท้องวาเรียนจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามฟังเสียงเสรีนาเพลงยารายเล่นร้องกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องปรบมือกับเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณมากๆเลยนะเดินระวังด้วยหัวหน้าทำไมลืมไอ้ตัวข้างหลังจะช้อนหัวหน้าไปกินซะกำลังช้อนแหนช้อนกรุ้งเป็นความตั้งใจเลยที่จะสรรสร้างการแสดงหน้าเวทีให้มีความสวยงามและก็อลังการอลังการนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคือโควิดซะหลายปีนะฮะเสียงมันเลยไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะมีอะไรออกมาติดมันบ้างนะครับคืออะไรที่ออกมาติดอาจจะแบบคออาจจะไม่โล่งหลอดลมอาจจะไม่ค่อยขยายอาจจะไม่ค่อยขยายเพราะว่านานจะร้องสักทีแหมขี้สนิมจะเกาะไปหมดแล้วคนไม่ใช่เครื่องยนต์เกาะแกะหน่อยนะขอบคุณสำหรับพรอย่าฉันให้ทำไมไม่หวานเลยก็ไม่ได้แกะเปลือกไอ้อาจารย์ให้มาเราก็อยากจะเก็บทุกอย่างเอาไว้อะเนาะก็อยากให้ทุกท่านติดตามผลงานของเสรีรุ่งสว่างฮะได้ตามเพจแฟนคลับเสรีรุ่งสว่างด้วยจะหางานในการแสดงก็เสรีก็ยังรับงานการแสดงอยู่ครับก็รับอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปทางแฟนคลับเสรีรุ่งสว่างเรื่องใน TikTok ก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปทางดู TikTok ได้ดู Facebook ได้ดูในเพจเสรีรุ่งสว่างได้ติดต่อได้นะครับแล้วก็ดูได้ทุกวันกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเจอกันทุกวันโดยเฉพาะในเพจเนี่ยนอกจากจะเราจะเห็นเสรีรุ่งสว่างร้องเพลงแล้วใช่ฮะอาจจะเห็นเสรีรุ่งสว่างมาทำกับข้าวตอนตีสองก็ได้นะครับ คนอะไรมันรู้หิวตอนตีสองตีสามไม่มันมีอารมณ์สุนทรีกำลังหิวตอนนั้นพอดีก็เล่นข้าวต้มไปบ้างอะไรก็ไปบ้างนะครับพอเราออกกำลังแล้วก็ต้องมาอาหารอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นออกกำลังตอนดึกมันทำให้คิดไปได้หลายอย่างเลยนะไม่ใช่นี่อาจจะต้องบอกให้ฟังออกกำลังก็คือหมายความว่าเราไปดูวัวดูอะไรพวกนี้ไงเราออกกำลังเดินนู่นเดินนี่ยกอาหารเอาเหินให้ดูวัวตอนตีสองใช่เพราะต้องเฝ้ามันไง
ต้องเฝ้ามันไม่แปลกใจแล้วครับเพราะว่าผมเคยไปกับอาจารย์ศรีรีแล้วผมเคยไปไหว้ยาโมกันตอนตีสามครับก็มันได้เวลาขนาดนั้นไงคนจะไม่เยอะคนจะไม่เยอะแล้วเราก็ไปพอดีกันครับผมพอดีกันเลยครับผมเพราะกลางวันไปแล้วก็โอ้โหมันร้อนด้วยร้อนอีลุงตุงดังไปหมดเลยให้ฟังผลงานเพลงดีกว่าเนาะครับเสร็จแล้วยังขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่น้องที่อยู่ข้างบนครับปรบมือตามจังหวะจ้ะเฮ้ยข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยมันจนรักคงมองบนเธอไม่เห็นใจมองดูดาวเดินที่ไรและสวยงามจับใจอยากไปไกลว่าเธอเห็นดาวคู่ฟ้าราคาคงเกิดค่ำคืนฉันนอนละเมอค่ำคืนฉันนอนละเมอเออลำพึงคะนึงคิดถึงนางเออลำพึงคะนึงคิดถึงนางไว้ว่าอาทิปากฟ้าไกลดอนจันทร์ไม่ตากับยายรักกันอยู่ไปช่วยทำไรนาข้ามองอิจฉาเมื่อไรจะได้ขวัญตาอยู่เคียงข้างกายขวัญตาอยู่เคียงข้างกายเหมือนตายายและที่บนจันทราเหมือนตายายที่บนจันทราคืนราตรีเห็นดาวเป็นลีบคงต้องร้าวร้อนเธอไปกับใครบางอ่อนฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาหล่นไหลร่วงลงหัวเขาโทษเราแค่เพียงชาวดีเราก็เพียงชาวดีช้ำจนชินกันละเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินละเพราะสิ้นเดือนดาวปรบมือกันหน่อยแล้วฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาโดนไหลร่วงลงหัวเขาโทษเราแค่เพียงชาวดินโทษเราแค่เพียงชาวดินช้ำจนชินกันแล้วเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินแล้วเพราะสิ้นเดือนดาวตบมือดังๆให้กับน้องๆนะครับฝากขอบคุณมากๆนะฮะฟังกันต่อเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรฮะไอ้หนุ่มเครื่องในเครื่องไฟเนี่ยหิวอีกแล้วดูดิหิวอีกแล้วไอ้หนุ่มเครื่องไฟครับไปรับจ้างเดินทางรับงานที่จ้างไ
ึงบ้านใหม่เต็มใจเพื่อไปรับใช้ทุกงานราคาหาพอต่อรองกันได้บางรายก็มาเรียกใช้ไหว้วานหาเหเพราะเป็นดีเจชาวบ้านชื่นบานเพราะถ้าได้ฟังเพลงด้วยขอบมาเพลงนี้ให้ใครให้แม่ครัวทุกคนมีใครมั้งน้ามาป้าคนมีอีกไหมอันน้องผู้หมดคนสวยเขาทำอาหารอร่อยไหมมีมือแกงป่าใครทำเนี่ยของน้าสำรวยเขาเป็นลูกสาวไหมลูกสาวก็สวยแน่แกงเป็นไงแกงอร่อยถึงใจทำไมไม่ลงไปคุยกันข้างล่างกำลาเพราะงานเลิกลาแล้วงานจากกันแล้วอย่าลืมคนเครื่องไปมีงานแล้วคงได้พบกันใหม่ฝากใจของคนเครื่องไปไว้ด้วยลำให้สวยแม่ลำให้สวยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะมืออย่างกับลำเทียนขอบตบมือดังๆให้น้องๆด้วยครับขอบคุณมากอะไรนะอะไรนะไฟลืมอะไรนะลืมอ๋ออะไรเนี่ยงานนี้มีขอค่าแรงเต้นด้วยเหรออุ้ยตายแล้วเนี่ยพอสนิทด้วยแล้วก็เป็นกันเองอย่างเงี้ยเนี่ยให้ไปทีเดียวติดใจเลยติดใจเขาจำได้ด้วยครับผมครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบฮะ28ฮะ28จะเอาอายุเสรีไปเล่นหวยซะแล้วไปขอเจ๊เขาด้วยครับมีนักร้องอีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งนะครับยังไงก็มาชมกันด้วยเนาะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆก็ขอบพระคุณน้องฟองเบียร์มากๆเลยที่ได้ไว้วางใจให้มาร้องเพลง2วันด้วยกันนะฮะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้มีเกียรติที่ในณที่นี้ด้วยนะครับครับผมไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนนอกจากเสียงเพลงขออวยพรให้พี่น้องในณที่นี้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยทุกคนจากจริงก็ผมเสียงสว่างวันหน้าพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับรบมือดังๆให้กับไอ้หนุ่มสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่าง